ผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับว่าเกมนี้ไม่สนับสนุนให้เราเนี่ยเป็นคนหลายใจอย่างแรงครับจริงอยู่ที่ว่าผมไม่มีหลักฐานชัดเจนมายืนยันได้นะแต่เซนส์ของราชันเกมเซ็กของผมมันสั่นระริกระริกดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่ามันคอยเตือนผมว่าเฮ้ยทำเล็บนะมึงอ่ะผมเลยเอามาเตือนทุกคนก่อนด้วยความหวังดีนะครับเพราะว่า EP เนี้ยเราจะมีโอกาสได้แรกเยอะมากครับผมหมายความว่าเยอะมากจริงๆ EP นี้เขาเซอร์วิสเราหนักมากครับโคตรคุ้มค่าในการรอคอยเลยก็ว่าได้นะคอนเทนต์ EP เนี้ยเรียกว่าโคตรจะจุกครับผม3ชั่วโมงเต็มๆไม่ว่าคุณจะเมนคนไหน EP นี้เขามีคอนเทนต์ให้ตัวเมนของคุณอย่างแน่นอนเรียกได้ว่าเป็น EP ที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ที่เคยมีมาเลยครับ Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Let's go.สำหรับคลิปนี้นะผมจะไปแบบไวๆอะไรไม่สำคัญผมจะข้ามเอานะครับขออนุญาตโฟกัสกับการตอบคำถามกับตัวเลือกอะไรอย่างนี้แทนแล้วกันนะครับเพราะว่าคอนเทนต์เขาเยอะจริงๆถ้ามานั่งลงรายละเอียดเกรงว่าจะไม่ไหวนะครับเปิด EP ด้วยการที่เรากับเจรถแถกันจนสีข้างไหมไม่ให้เจเคสรู้ว่าเรา2คนแอบไปเหนี่ยวกันมานะครับพอเจรถของเราไปเนี่ยเราก็แวะคุยกับเจเคสลินอีกสักแป๊บหนึ่งก็ให้เราถามเธอทั้ง2ข้อไปเลยนะครับเราก็จะถามเรื่องงานศิลปะและก็ท่าทีแปลกๆของครูบิลเลอร์นะครับครูผู้ชายนั่นแหละนะคุยไปอีกนิดนึงนะครับเจเคสของเราเนี่ยก็จะถามว่าเราเนี่ยตั้งใจจะได้อะไรกลับบ้านไปจากค่ายนี้นะครับผมก็จะตอบเท่ๆว่าตั้งใจจะได้ตอกสาวๆก็ได้ครับก็ตอบข้อ4ไปเลยแต่ใจผมมันไม่ถึงคอไงก็เลยขอแบบเป็นรูปแทนแล้วกันพูดถึงรูปนะครับก็ลามไปยันกล้องเนาะทันใดนั้นเองสาวหน้าหนวดเขาก็โผล่มาบอกให้เราเนี่ยช่วยถ่ายรูปให้หน่อยนะฮะพอดีว่านางเห็นว่าเราถือกล้องอยู่นั่นแหละนะครับก็พากันออกมาข้างนอกครับแวะคุยกับอีฟสักนิดนึงนางก็จะแซวเราว่าอย่าปล่อยให้แฟนรอนานสิจ๊ะก็หมายถึงอีเจ๊หัวเขียวเมื่อกี้นั่นแหละนะฮะตอบยังไงก็ได้ครับตรงเนี้ยทันใดนั้นเองนะฮะสาวหน้าหนวดก็จะตะโกนเร่งให้เราไปถ่ายรูปให้นางนะครับถ่ายเสร็จปั๊บก็ยื่นให้นางปุ๊บนางก็ไล่คาถาของเธอเพียงเดียวเท่านั้นแหละจากสาวหน้าหนวดหัวเขียวนะครับกลายเป็นสาวงามสุดเฟี้ยวเปรี้ยวซ่าซะอย่างนั้นพระเอกเห็นยังแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนะครับเสร็จเรื่องสุดหลองเราก็ย้ายก้นมานั่งแอคกับกล้องตัวแพงเขาและได้ถือวิสาสะถ่ายรูปอีฟไว้นะครับแต่ที่น่าแปลกใจคืออีฟดูจะไม่ติดใจอะไรนะครับให้ตายเถอะเธอช่วยโพสให้เราด้วยซ้ำนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเราก็เริ่มซื้อใจน้องอีฟได้แล้วนะครับก็นั่งคุยเล่นกับอีฟได้สักพักหนึ่งเหล่าบรรดาผองเพื่อนก็พากันทยอยกลับกันมาแล้วนะฮะในระหว่างที่ทุกคนในบ้านกำลังง่วนอยู่กับการอาบน้ำพักผ่อนนะครับตัวเอกของเราก็แวะไปเดินเล่นข้างล่างนะฮะแต่ก็ดันโดนลากไปใช้งานซะอย่างนั้นซึ่งงานที่ว่านะครับก็คือเราเนี่ยต้องไปส่งไอ้มิลเลอร์เข้าสตรีทขับนะครับโอ้โหเราก็จะได้รู้จักกับตัวละครใหม่เพียบเลยฮะในสตรีทขับครั้งนี้นะครับคนแรกเลยก็คือสาวผมฟ้าผู้มีสำเนียงบริติชติดตัวนะฮะที่ทั้งเข้มงวดและยังเซ็กซี่อีกด้วยนะครับโอ้โหถูกใจไอ้หลายนะคนนี้หลังจากนั้นเนี่ยไอมิลเลอร์ก็จะบอกให้เราเนี่ยนั่งเล่นแถวนี้ไปก่อนนะแกจะลงไปคุยธุระแหมสั่งเป็นลูกเลยนะครับในระหว่างที่เราเจาะแจ๊ะกับสาวอังกฤษสนุกสนานหนำใจเนี่ยก็มีตัวละครปริศนาโผล่ขึ้นมาอีกคนนะครับโดยที่นางเนี่ยก็โดนเจลิเวียหรือเจ๊อังกฤษนะครับผมสั่งให้นางเนี่ยพาเราไปไกลตีนทีก็คงจะลำใหญ่เราใช้ได้นะครับสาวปริศนาก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับมีหนำซ้ำยังพาเราเดินทัวร์ยังเพลิดเพลินสนุกสนานเลยต่างหากนะเดินทัวร์กันจนหนำใจเนี่ยสักพักไอมิลเลอร์ก็กลับมาพอดีครับไอเขาก็ถามว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาบ้างเราก็โม้ใหญ่ว่าสาวพาผมเดินทัวร์น่ะไอมิลเลอร์ก็ถามนะครับว่าเอาแล้วมึงรู้จักชื่อเขาหรือยังเราก็บอกว่าไม่ทันได้ถามเฮ้ยๆอันใดนั้นเองก็โดนไอมิลเลอร์ไล่ให้เรานะครับรีบไปถามชื่อน้องเขาเดี๋ยวนี้เลยปรากฏว่าน้องเขาชื่อน้องฮันนานะครับผมแหมโมเมนต์พ่อสอนลูกจีบสาวสุดๆนะครับซีนนี้ตัดกลับมาที่บ้านพักหลังจากทุกคนกินข้าวเสร็จเจเคทลินเนี่ยก็มีเรื่องประกาศตามหาของที่หายไปนะครับโดยเจเนี่ยไม่ติดใจเอาความอะไรแต่อย่างใดนะฮะแต่ของที่หายเนี่ยจะต้องเอามาคืนภายในวันรุ่งขึ้นนะครับพอทุกคนรู้ข่าวว่าในบ้านมีโจรเนี่ยก็เกิดอาการซัสเกิดขึ้นในหมู่ของเพื่อนนะครับเมียไม่สบายใจอย่างแรงเลยขอตัวไปเช็คกระเป๋าตัวเองอีกรอบนะครับด้วยความเป็นคนดีของเราก็เสนอตัวช่วยงานเจเคทลินนะเจเลยตอบกลับมาว่ามึงฟิตเหรอถ้ามึงฟิตเนี่ยไปช่วยไอ้มิลเลอร์ติดไฟหน้าบ้านเลยไปก็ให้ตอบข้อแรกตกลงไปได้เลยนะครับพอออกมาข้างนอกเนี่ยเราก็บอกกับไอ้มิลเลอร์ว่าเฮ้ย เดี๋ยวผมช่วยติดไฟนะครับอ้ายก็เลยให้เราเนี่ยไปเอาไฟในห้องเก็บของมานะครับผมในระหว่างที่เรากำลังอึ้งที่ห้องเก็บของมีแต่ขวดไวน์เลี่ยราดเต็มไปหมดจนอดนึกถึงเพลงปักคนซั่วจังอ้ายแทบไม่ไหวเนี่ยเจ๊ใหญ่ก็เข้ามาพอดีนะครับทันทีที่เจ๊ใหญ่เห็นเรากำลังทำ MV กับขวดไวน์ของเธอนะครับเธอก็เขินจัดเพราะว่าเธอเป็นคนแดกหาทั้งหมดนั่นเองฮะโอ้โหตกใจเหมือนกันครับดูสวยๆน่ารักอย่างนี้แดกเหล้าเก่งชิบหายนะฮะนางเลยบอกกับเราว่าเอ้ยฉันไม่ได้กินไวน์พวกนี้นะพอดีว่าขวดเนี่ยมันแถมมาตอนซื้อบ้านนะเชื่อไหมทุกคนเชื่อก็ได้ฮะก็ตอบเชื่อเลยตอบข้อแรกเชื่อไปก่อนนะครับจังหวะที่เรายกของออกไปก็บังเอิญเกิดอีเวนต์นะครับคือมือเราเนี่ยดันลื่นนะฮะลื่นไปโดนบูบ้าของเจ๊เขานะฮะเลนสวาวุ่นอยู่ไม่สุขกันเลยทีเดียวนะฮะตรงเนี้ยถ้าคุณเลือกข้อ2ได้ก็เลือกเลยนะครับผมว่ามันจะต้องเพลิดเพลินแน่ๆนะแต่ว่าเซฟของผมมันดันเลือกไม่ได้นะสิน่าเสียดายฮะเดี๋ยวไว้ผมไปเล่นเซฟใหม่เอาอีกทีแล้วกันพอได้ไฟมาเนี่ยก็ให้ยกไปหาไอ้มิลเลอร์เพื่อติดตั้งได้เลยนะครับซึ่งไอ้แกเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยหยิบสกรูหัวแบนมันคืออันนี้ฮะทุกคนหยิบให้แกได้เลยสักพักสองสาวเนี่ยก็จะออกมาเบิ่งว่าเอ๊ะทำไรอยู่จ้าผู้บ่าวเราก็บอกไปเลยนะครับว่ากำลังช่วยไอ้มิลเลอร์ติดไฟอยู่จ้าแต่ไอ้มิลเลอร์แม่งโคตรจะโบรนะครับทุกคนคือแกรีบพูดขึ้นมาทันทีเลยนะว่าเราเป็นคนติดตั้งต่างหากนะครับฟิลประมาณช่วยลูกจีบสาวอะอะไรประมาณนั้นเลยอะแบบดันให้เราดูหล่อดูเท่ดูซ่อมของนู่นนี่นั่นเก่งนะฮะสาวๆได้ยินก็ว้าวซ่านี่เธอเป็นช่างด้วยหรอว้ายน้ำเดินไม่ไหวน้ำเดินที่พูดถึงก็คือเดินจริงๆครับเดินลงสระน้ำครับผมตรงนี้เลือกเลยนะฮะชอบใครก็ส่องคนนั้นเลยนะครับสาวๆก็จะชวนเราลงไปเล่นน้ำกับพวกนางแม่งทำตัวเป็นไซเรนล่อผู้ชายลงน้ำไปได้นะมีหรือที่เราจะปฏิเสธไม่มีทางแน่นอนครับหลังจากนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะแม่งโคตรจะดีเลยไม่ว่าจะเป็นซีนของน้องบีก็ดีนะฮะหรือน้องโซฟีเองก็ดีไปหมดโซฟีเนี่ยนางไม่ได้เตรียมชุดว่ายน้ำมาใช่ไหมเลยขอตัวไปเอาก่อนครับก็เหลือเพียงเรากับบี2คนบีก็บอกกับเราว่าระหว่างเนี้ยเธอคิดถึงเราไม่ตกเลยด้วยความสงสัยนะฮะนางเลยถามกับเราว่าเราเนี่ยเคยมีแฟนหรือยังจะโกหกเอาฮาก็ได้ครับจะโกหกว่าเราเนี่ยโคตรฮอตมีแฟนเป็น10คนเลยก็ว่าได้แต่ผมไม่แนะนำครับก็ดูหน้าน้องดิละห้อยขนาดนั้นเลือกบอกความจริงดีกว่านะครับพอเราถามเธอกับว่าเธอมีแฟนหรือยังล่ะนางก็บอกว่านางกับโซฟีเนี่ยเรียนหญิงล้วนแทบไม่เจอผู้ชายเลยชีวิตนี้พอยิ่งได้คุยกันก็ยิ่งหวั่นไหวดั่งไฟที่สุมในอกนะครับทั้งคู่เริ่มซัดเหนี่ยวกันอย่างเข้มข้นขึ้นทีละนิดทีละนิดแต่ทุกอย่างก็ต้องหยุดชะงักฮะเพราะว่าโซฟีดันกลับมาเสียก่อนขอเชิญชีนะทุกคนพอดีฉันมัวแต่หาเสื้อคลุมเลยช้านะชาแต่ไม่รู้อะไรเข้าสิงบีนะครับจึงทำให้เธอนั้นพูดออกมาว่าเธอจะใส่ไปทำไมอ่ะไม่จำเป็นต้องใส่ซะหน่อยเพราะเขาชอบใส่นี่นาเตงเธอก็แค่ชอบเรียกร้องความสนใจต่างหากโอ้โหจู่ก็พูดงี้เลยอ่ะแรงมากเวอร์นะฮะแรงจนผมสะดุ้งอ่ะตอนเล่นอ่ะแต่โซฟีนางก็เก่งนะครับไม่ติดใจอะไรแล้วค่อยๆบรรจงถอดทีละชิ้นทีละชิ้นจนผมก็เริ่มเข้าใจที่บรีพูดแล้วเหมือนกันว่าจะใส่ทำไมตั้งแต่แรกนะฮะในระหว่างที่โซฟีถอดทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยบรีนางก็จิกกัดไม่หยุดเลยครับบ่นว่าช้าบ้างละพอโซฟีบอกว่าน้ำเย็นบรีก็แซะอีกว่าไม่เย็นซะหน่อยจะอ่อนแอไปถึงไหนโอ้โหไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะฮะมีการลากให้เราเนี่ยเข้าข้างน้องบีด้วยนะฮะโอ้แปลกๆนะบีเอพิโซดเนี่ยซึ่งก็แน่นอนครับว่าถ้าชอบใครเนี่ยก็เข้าข้างคนนั้นได้เลยนะครับเรื่องราวดราม่าของสองสาวเพื่อนสนิทเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะฮะทั้งคู่ซัดกันหนักหน่วงจนเกิดปากเสียงกันขึ้นมานะครับก็เป็นฝ่ายบรีเนี่ยที่ขอตัวไปสงบสติอารมณ์คนเดียวก่อนนะครับพอบรีจากเราไปเราเนี่ยก็ถามโซฟีว่าทั้งสองคนทะเลาะกันบ่อยไหมนางก็บอกว่ามีบ้างแหละได้ถามเราอีกว่าที่นางพูดไปเนี่ยมันผิดหรือเปล่าแน่นอนว่าถ้าจะจีบนางก็ต้องบอกว่าไม่ผิดจ้าตอบข้อแรกไปเลยนะครับเราเนี่ยก็บอกกับโซฟีทำนองว่าไม่ต้องเป็นห่วงนางบีขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยความผิดพลาดก็เป็นครูที่ดีได้เหมือนกันนะอารมณ์ประมาณว่าให้บีผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้กับมันบ้างก็ได้นะครับแต่ยินอย่างนั้นโซฟีก็เกิดคำถามนะฮะก็เลยถามเรามาว่าช่วงนี้นายได้ทำพลาดอะไรบ้างไหมจ้าตอบข้อแรกจีบนางไปได้เลยนะครับสักพักเนี่ยโซฟีก็จะบ่นหนาเลยอยากจะขอแชร์ความอบอุ่นจากเราบ้างได้ไหมข้อแรกเลยครับตรงนี้กดข้อแรกไปเลยหลังจากนั้นทั้งคู่ก็พูดถึงเรื่องที่ตัวเองเคยทำพลาดนะครับโซฟีเนี่ยก็เล่าถึงเรื่องราวของตัวเองที่ทำพลาดลงไปนั่นก็คือเธอเนี่ยไม่ได้ใช้เวลากับแม่ให้มากกว่านี้นะครับผมโซฟีก็เล่าว่าแม่เธอเนี่ยเป็นคนที่สวยมากนะครับท้องฟ้าที่ว่าสวย วยเนี่ยยังสวยไม่สู้แม่เธอได้เลยและแม่เธอยังมีจิตใจที่อ่อนโยนสุดนะครับแม่เธอเนี่ยชอบดอกไม้ชนิดหนึ่งที่จะผลิบานในแค่ช่วงฤดูร้อนเท่านั้นเธอคอยเอาใจใส่สวนดอกไม้ของเธออยู่ไม่ขาดหลังจากที่ดูแลสวนดอกไม้เสร็จเธอก็จะดูแลม้าของเธอต่อเหมือนทุกวันที่ผ่านมาจนกระทั่งมีเสียงปั้งดังขึ้นจากนั้นเธอก็จากเราไปตลอดกาลเลยแม่ของโซฟีถูกม้าที่ตัวเองเลี้ยงไว้เตะเข้าที่หัวอย่างจังเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่พวกเรารู้ว่าเธอไม่มีทางเดินซีซัวเข้าด้านหลังของม้าเป็นอย่างแน่นอนประเด็นคือแม่ของน้องไม่ได้เสียด้วยนะครับแต่นอนเป็นเจ้าหญิงนิทรานอนเป็นผักฟังแล้วก็หดหูนึกสงสารโซฟีขึ้นมาเลยครับตัวเอกได้ยินเนี่ยก็คิดอยากจะปลอบใจโซฟีนะฮะตรงเนี้ยผมแนะนำว่าให้ตอบข้อ1ไม่ก็ข้อ2กำลังดีนะทุกคนเอาง่ายๆอย่าตอบข้อ3เป็นพอนะครับข้อ3มันโคตรจะเลือดเย็นเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เล่าเรื่องแย่ๆของเราให้นางฟังคือพระเอกของเราเนี่ยเขาเองก็ไม่มีพ่อนะครับพ่อของพระเอกเนี่ยทิ้งพระเอกและแม่ของพระเอกไปมีครอบครัวใหม่นะครับได้ยินแบบนั้นโซฟีก็เข้ามากอดเรานะครับและเธอก็ถามกับเราว่าที่ทำอยู่เนี่ยคือเรื่องผิดพลาดหรือเปล่าก็ตอบโนเลยนะครับแล้วเลือกข้อแรกจุ๊บนางไปเลยนะทุกคนแหมทั้งคู่ก็ซัดเหนี่ยวกันแบบถึงลูกถึงคนนะฮะพอได้จุ๊บกันครั้งแรกก็จุ๊บกันใหญ่เลยฮะทีนี้แต่แล้วจู่ๆก็มีแว่นขยายเราเปลี่ยนมุมมองนะครับไหนลองกดดูซิว้ายตาเถเมียแอบดูอยู่นะครับตอนเล่นเนี่ยผมช็อตฟิลมากนะแม้ว่าจะช็อตเพียงใดก็หยุดเขาไม่อยู่จริงๆทั้งคู่แล้วยังซัดเหนี่ยวกันรุนแรงจัดนะฮะจนต้องตัดมาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเลือกข้อแรกนะครับบอกเธอไปเลยว่าผมเนี่ยไม่ใช่ผมต้องการคุณแต่โซฟีนางเนี่ยไม่เล่นด้วยนะนางบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วเอาพอหอมปากหอมคอก็พอจ้าไว้ต่อกันวันหลังนะจ๊ะตรงนี้จะตอบอะไรก็ได้ครับยังไงก็รั้งเธอไว้ไม่ได้อยู่ดีนะฮะทั้งคู่ก็บอกลาและแยกย้ายกันนะครับส่วนตัวคาวบอยเองเนี่ยก็ต้องบอกลาแยกย้ายเช่นกันนะครับ EP ก่อนเนี่ยยัง1 EP 1 คลิปไหวนะฮะแต่ไม่ใช่กับ EP นี้จริงๆเพราะว่าคอนเทนต์แกเยอะจริงๆนะครับ EP นี้เพราะงั้นเนี่ยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอ้ yes